กันนะครับตอนนี้เรามาอัปเดตข่าวของหนุ่มคิมซองมินกันดีกว่านะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เพิ่งจะถูกจับไปนะครับข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองด้วยเลยครับจะเหตุการณ์เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามีมาฝากกันครับนักแสดงวัย42ปีนะครับคิมซองมินถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าจับกุมเนื่องจากมียาเสพติดไว้ในครอบครองเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาครับโดยรายงานข่าวเนี่ยจากทางเจ้าหน้าที่นะครับปราบปรามยาเสพติดของฮยองกี้ Police Department นะครับก็ได้ระบุว่านักแสดงชื่อดังถูกจับกุมที่บ้านของเขาเองนะครับในข้อหามียาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนนะครับหรือว่ายาบ้าไว้ในครอบครองนั่นเองครับโดยทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ระบุว่าระหว่างการสอบสวนกับเจ้าหน้าที่นะครับก็มีการให้นายหน้าค้ายาเสพติดคนหนึ่งเนี่ยทางโทรศัพท์นะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับแล้วทางคิมซองมินก็ได้ไปซื้อยาบ้าเนี่ยจำนวน 0.8 กรัมผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการนัดส่งของกันอย่างลับๆครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยทางด้านคนที่รู้จักคิมซองมินนะครับก็เป็นคนไปรับยาก่อนและเขาก็ตามไปรับนะครับในโรงแรมใกล้ๆนั่นเองครับทางด้านคิมซองมินนะครับก็ยอมรับว่าเขาได้ใช้ยาเสพติดครั้งหนึ่งในโรงแรมใกล้ๆบ้านแต่เขาก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองจริงครับแต่ว่าเขาก็ได้อ้างนะครับว่าเสพไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นทำให้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสืบสวนคดีนี้ต่อไปครับโดยก่อนหน้านี้ครับคิมซองมินก็เคยถูกดำเนินคดีนะครับในคดีลักลอบค้ายาเสพติดในปี2008และ2009ครับรวมถึงถูกจับดำเนินคดีนะครับในปี2010ทำให้เขาเนี่ยต้องพักงานแสดงไปนานแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาในปี2011ครับก่อนที่เขาเนี่ยจะกลับมาสู่วงการบันเทิงในปี2012กับซีรีส์เรื่อง Can We Get Married ครับและตอนนี้ผลงานล่าสุดของเขาก็คือซีรีส์เรื่อง Three Musketeers ครับนะครับคือเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันไม่ควรมายุ่งจริงๆ นะครับเสียอนาคตหมดแล้วก็เสียงานเสียการไปเลยนะครับยังไงขอบคุณพัดด้วยนะครับในช่วง Soul Insight ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับข่าวบันเทิงที่เราอัปเดตไปทั้งสัปดาห์นะครับใน Insight Roundup กันครับ